วัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับรถผมมีอาการนะครับโค้งๆนะลงสะพานแล้วยุบยาบนะครับยุบเลยนะครับบางทีแทบจะคุมรถไม่อยู่นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากโชคนะครับนะคราวนี้ผมก็เลยซื้อโชคมาเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการเปลี่ยนนะขั้นแรกก็ต้องคลายน็อตก่อนนะครับต่อไปก็ถอดนะครับถอดล็อกต้องล็อกสปริงก่อนนะครับสักนิดนึงโอ้โหกว่าจะออกนะครับต้องใช้อิทีลิตเยอะเลยนะต้องใช้วิธีผ่านะครับไม่งั้นไม่ออกครับนะตัวนี้ยังใช้ได้ตัวนี้ยังไม่สุดนะครับยังหนาอยู่ส่วนลูกปืนตัวนี้ยังใช้ได้นะลูกปืนยังใช้ได้ครับยางลองเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าสปริงนะครับจากนั้นนะครับนะฮะเราของใหม่ลงมาเลยยืดดีนะครับใช้สปริงเข้าไปตรงด้านนะครับมันจะมีมาร์คอยู่นิดนึงเนี่ยครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนใส่การกระแทกครับอ
อเคนี่ใส่หัวครับคราวนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับคราวนี้ก็ใส่น็อตครับวิธีใส่ก็ตัวนี้ก็ปรับไม่แรงครับนะขึ้นลงนะครับมีลงอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นได้พอดีนะฮะแล้วก็ใส่ง่ายๆเลยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเปลี่ยนโชคนะเปลี่ยนโชคเองนะครับนะโชคตัวนี้เป็นของวาโก้นะครับนะน่าจะดีนะก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสักพักหนึ่งว่าการเป็นไงบ้างนะว่าย้วยว่ายวบอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ของวาโก้ก็พอใช้ได้ครับนะไม่ถือว่าดีขนาดไอ้นั่นนะครับนะแต่ก็พอใช้นะครับเอารถใช้งานครับรถจ่ายกับข้าวครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ